ขอถ่ายงานแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะคะมาละมาแล้วขอย้ำด้วยเมื่อกี้นี้แบตหมดครับโคตรดีแล้วไลฟ์ก็เลยดับไปเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่เราจะทำเป็นห้องสมุดกันว่าจะใช้ตรงไหนนี่อยู่กับย่าแต่ย่าไม่พูดอะไรพูดนะครับเอาเบอร์ก็คือครับทางนี้แล้วก็ไอ้นี่จะเป็นจุดที่เดี๋ยวไปถามหมอออนจะไม่ได้กล้องเราเหรออันนี้พามาดูที่ที่จะทำห้องสมุดนะคะครับผมแล้วก็รูปทรงจะเป็นศาลาไทยหมอออกำลังบอกถึงรูปแบบของห้องสมุดนะคะสองฝั่งบ้างไหมคะทั้งฝั่งละเท่าไหร่แล้วก็สี่ตาเก้าแปดสิบเอ็ดก็ฝั่งละเก้าแปดสิบต้นไม้นี้ต้องมาออกป่ะครับพอมันตกหลังเท่าไหร่ครับมันต้องเล็กประมาณเท่าไหร่ผมประเมินอยู่ประมาณน่าจะให้อยู่ระหว่างประมาณสองแสนให้ได้สองหลังนะครับตอนนี้แจมกับคุณผอ.โรงเรียนกำลังคุยกันเรื่องห้องสมุดจะตั้งตรงไหนแล้วก็รูปแบบจะเป็นยังไงคะไปใช้ตรงคอมหรือตรงอะไรใช่ไหมครับได้ได้พยายามจะให้มันอยู่ในงบประมาณตรงนี้ได้ยาวมากคุณดูว่าการค่าช่างน่าจะแพงค่าช่างเยอะค่าช่างเยอะขึ้นกับขึ้นกันค่าช่างเข้าใจเพราะว่าบ้านผมก็เพิ่งต่อไปแล้วค่าช่างก็ขึ้นกับขึ้นค่าช่างแพงกว่าค่าคิดได้ว่าจะเอาแค่ครึ่งเดียวผมมองว่าเด็ดนั่นเดียวเรา190กว่าโอ้ยทำเป็นสองฝั่งก็ดีผมว่าสวยสวยเลยครับมองมาแล้วจะเห็นเขาสองฝั่งก็จะตก400,000ใช่ไหมครับใช่ก็ต้อง400,000เมื่อกี้ก็มีอยู่7ใช่ไหมล่ะก็เลยสามก็เป็นคอมเป็นอะไรยัดลงไปเดี๋ยวต้องมาดูแต่งอะไรอีกไงโอเคประมาณนี้งั้นเราก็งั้นพี่จามพูดกับเพื่อนๆที่เอาเงินมานี่แหละต่อไปอยู่มุมนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ร่วมบริจาคกันมาทุกๆบาทเลยเราเห็นตั้งแต่แบบจำนวนเท่าไหร่โอนเข้ามาผมดูตลอดเลยผมเห็นทุกคนให้มาจากใจจริงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องก็ดีใจกันเมื่อกี้ผมไปให้คุณไปให้แล้วก็เอาอุปกรณ์ไปมอบอุปกรณ์กีฬาไปมอบนะครับหมอก็บอกว่าก็ดีใจกับคณะครูอะไรเงี้ยเขาก็ดีไว้มีโอกาสผมก็คงอยากทำอีกเรื่อยๆครับอยากทำทุกๆปีไปเรื่อยๆไว้ถ้ามีโอกาสทำบุญร่วมกันอีกแล้วกันครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะตกเครื่องเดี๋ยวจะกลับไม่ทันโอเคบ๊ายบายครับไว้เจอกันนะครับพบกันนะปิดได้หน่อยมือไม่ว่างแต่ต้อง